ลืมกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวของตัว Gruppo Gamma เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ต่อมาจากตัวก่อนหน้าที่เราได้รีวิวกันไปแล้วนะครับซึ่งรีวิวตัวก่อนหน้าคือตัว PG00 นะครับซึ่งเป็นเครื่องไขลาแล้วก็ราคาจะอยู่ประมาณสัก 30,000 กลางๆนะครับหลังจากลดแล้วสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องออโตเมติกแล้วก็มีราคาที่ถูกลงมาอีกนะครับผมก็ใครที่ดูตัวเครื่องที่เป็นออโตเมติกจาก Swiss ETA นะครับก็เดี๋ยวมาดูรุ่นนี้กันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับกล่องของตัว Gruppo Gamma เนี่ยมันจะเป็นกล่อง Posh แบบพกพาแบบนี้นะครับในเซตก็จะมีพวกวารันตีให้แล้วก็ไขควงอุปกรณ์เปลี่ยนสายให้แบบนี้นะครับผมช่องใส่นาฬิกาวารันตีแบบนี้ครับก็โดยปกติแล้วของที่ร้านเนี่ยจะมีของแถมเพิ่มไปอีก1เซตนะครับผมก็จะมีพวกผ้าเช็ดนาฬิกาไขควงเพิ่มอีก1ตัวแล้วก็ของแถมต่างๆนานานะครับผมก็สำหรับรุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า PA02 นะครับผมซึ่งเป็นตัวเครื่องออโตเมติกเคสตัวเรือเนี่ยดีไซน์มาจะเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือเป็นทรงที่คล้ายกับทรง1940ของทางพานาไลเป็นพานาไลโฮมเมจนะครับแต่ว่าเคสเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแนวแบบ1940เป๊ะๆเพราะ1940เนี่ยมันจะเป็นเคสที่คล้ายๆกับลาดิโฮเมียแล้วก็ทำขาแบบฟิกแบบนี้ขึ้นออกมานะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเคสมันจะออกแนวลูมินอลนิดๆนะครับผมมีความเหลี่ยมมนแล้วก็ความหนามากกว่าขาสายหนานิดนึงนะครับผมนี่ไซส์ตัวเรือนครับ43มิลในทุกๆรุ่นนะครับสำหรับตัว Peacemaker ตัวใหม่รุ่นนี้นะครับผมแล้วก็หน้าปัดเซ็ตเข็มตัวเรือนเนี่ยมันจะเป็นตัวเรือน Aging PVD นะครับเราจะสังเกตว่าตัวเรือนเขาจะทำมาเป็นสีเก่าๆวินเทจมาเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเรือนที่Gruppo Gammaเนี่ยนิยมทำในหลายๆรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว Nexus หรือว่าตัวPeacemaker รุ่นก่อนๆก็จะมีเคสที่เป็นดีไซน์แบบนี้นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับผมจะได้หน้าปัดแบบ2ชั้นเหมือนกันเลยนี่ครับหน้าปัด2ชั้นก็คือจะเป็นเลเยอร์ด้านล่างนะครับผมตัวพายน้ำเนี่ยมันจะอยู่ลงไปอีกเลเยอร์นึงนะครับผมดูมีมิติมากขึ้นนะครับเซตเข็มก็จะเป็นสีกันเมทัลเหมือนกันนะครับนี่พายน้ำจะทำเป็นเหมือนของเก่าเลยนะครับผมแต่จริงๆเป็นนาฬิกาใหม่นะครับแล้วก็กระจกจะได้เป็นกระจกซัฟไฟร์กันรอยนะครับแล้วก็มีการเคลือบกันแสงสะท้อนด้วยนะครับภายน้ำจอเป็นสีเขียวตัวนี้เนี่ยเครื่องด้านหลังก็จะโชว์กลไกเหมือนกับตัวไขลานเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีการตกแต่งพิเศษก็คือตรงโรเตอร์ตรงนี้จะมีเขียนคำว่า Gruppo Gamma นะครับผมเครื่องเป็น ETA 2824นะครับก็เป็นเครื่องออโตเมติกสามารถขึ้นลานมือได้แล้วถ้าสังเกตดีๆลิงรอบๆนี่ก็ทำเป็นสีกันเมทัลเหมือนกันนะครับผมซึ่งมีแต่เฉพาะในตัวเครื่องที่เป็นออโตเมติกนะครับก็จะตกแต่งเป็นแบบสีกันเมทัลวินเทจอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝาหลังเป็นคันเกลียวครับสเตเลสสตีล 3.6L ตัวนี้กันน้ำได้100เมตรนะครับผมก็ลงไว้ลงในการเขาเรียกจุ่มน้ำน้ำผ่านต่างๆนานาได้นะครับว่ายน้ำก็แนะนำได้แค่ผิวน้ำนะครับ100เมตรกับตัวนี้เดี๋ยวเราลองท่าให้ดูนะครับนี่ครับไซส์43มิลอย่างที่บอกครับลูกค้าล่าสุดที่มาซื้อตัวที่เป็น Peacemaker ตัวใหม่43มิลเนี่ยข้อมือเล็กสุด6นิ้วใส่ได้นะครับสวยๆเลยดังนั้นไซส์43มิลตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ที่ใส่ค่อนข้างง่ายข้อมือผมประมาณทั้ง 6.7 นิ้วนะครับอันนี้ใส่ได้อยู่แล้วนะครับผมนี่สวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบตัว PA002 เนี่ยก็ต้องชอบความเป็นเรียกว่าสไตล์วินเทจนิดนึงนะครับผมก็คือตัวเรือเนี่ยมันทำเป็นเอจจิ้งทำเป็นเก่าๆมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวเม็ดมะยมตัวเรือต่างๆนานานะครับแล้วก็สายจะได้สีที่เป็นแบบสีแทนแบบนี้นะครับเป็นสายหนังแท้นะครับผมของทาง Gruppo Gamma นะครับนี่บานพับก็เหมือนกันนะครับบานพับก็ทำมาเป็นเอจจิ้งเหมือนกันแล้วก็มีตราของ Gruppo Gamma อยู่ด้วยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเครื่องออโตเมติกเม็ดมะยมจะได้เป็นแบบขันเกลียวนะครับก็หมุนลงคลายเกลียวสเต็ปแรกเครื่อง EDA 2824เนี่ยความถี่มัน 28,800 รอบนะครับผมก็สามารถที่จะขึ้นลานมือได้ด้วยนะครับตัวนี้จะมี2เข็มมือเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีดังนั้นเวลาดูว่านาฬิกาเดินหรือไม่เนี่ยให้พลิกที่ฝาหลังครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวนี้อยู่นี่ครับจะมีจักรตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่เดินนะครับเดี๋ยวลองขึ้นลานให้ดูครับก็เราสังเกตได้จากฝาหลังนะครับฝาหลังที่โชว์เครื่องก็ไม่ได้มีเพื่อความสวยงามเหมือนเดียวสำหรับนาฬิกาแนวนี้นะครับผมก็ใช้ในการดูได้ว่าเครื่องทำงานแล้วหรือยังนะครับนี่เราจะเห็นว่าจากตรงนี้เริ่มหมุนนะครับก็คือเครื่องเริ่มทำงานแล้วสาเหตุที่นาฬิกาต้องเป็น2เข็มแล้วก็ไม่มีเข็มวินาทีเนื่องจากตัวออริจินอลหรือว่าตัวสมัยโบราณจริงๆที่กองทัพเขาใช้กันเนี่ยมันจะมีแต่เครื่องไขลาน
ซึ่งก็เป็น2เข็มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ออโตเมติกก็จะเป็น2เข็มจะไม่ค่อยมีตัวที่มีเข็มวินาทีอยู่นะครับผมก็เลยเขาทำตามแบบสมัยโบราณนะครับเวลาตั้งเซตเวลาก็คือดึงออกมานอกสุดนะครับผมก็สามารถหมุนได้ตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วจะแนะนำให้หมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ในการตั้งเวลานะครับผมเพื่อที่จะถนอมกลไกในระยะยาวนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่ใส่ค่อนข้างง่ายใช้43มิลนะครับแล้วก็มีหน้าปัดที่มันเป็นแบบสีดำกราเดียนต์นะครับมีการไล่สีมันตรงกลางจะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางหน้าปัดมันจะเป็นสีออกเทาอ่อนๆนะครับผมไล่จากสีเข้มจากขอบเข้ามานะครับก็ดูมีความวินเทจโบราณนะครับผมแล้วก็แต่งสายได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ Coupo Gamma Peacemaker รุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกครับราคาปกติอยู่ที่ 29,500 บาทนะครับผมแล้วก็ส่วนลดต่างๆตอนนี้เนี่ยจะขายเน็ตอยู่ที่ 26,000 บาทเท่านั้นเองนะครับและเครื่องเซอร์วิส ETA นะครับ2824กระจกซัฟไฟร์สเปคตัวเรือนค่อนข้างดีนะครับขาสายรุ่นนี้ก็จะเหมือนกันกับรุ่นอื่นๆนะครับเป็นสปริงบาร์นะครับเปลี่ยนบาร์ไอตัวบานพับเนี่ยเป็นไขควงนะครับก็ในเซตมีให้ครบทุกอย่างในการเปลี่ยนสายนะครับผมสายหนังได้มาค่อนข้างที่จะดีนะครับมีความหนาพอสมควรนะครับผมใส่แล้วดูวินเทจซึ่งในการแนวที่เป็นแพมโฮมเมจอย่างเงี้ยนะครับก็นิยมในการใส่แล้วก็เปลี่ยนแต่งสายนะครับนี่ครับเป็นตัวเรือนรุ่นหนึ่งที่สวยพอสมควรเลยครับสำหรับใครที่ชอบในการสไตล์วินเทจอาจจะคนที่อยากจะเล่นบรอนซ์แต่ว่ารู้สึกว่าบรอนซ์เนี่ยบางทีสีมันเปลี่ยนไปแล้วเราควบคุมไม่ได้แล้วก็มาดูพวกตัวเอจจิ้ง PVD แบบนี้นะครับซึ่งสีตัวเรือนจะไม่เปลี่ยนเลยมันจะอยู่เป็นวินเทจแบบนี้ตลอดนะครับผมนี่จะแตกต่างกับบรอนซ์บรอนซ์ก็คือเวลาโดนอากาศสีมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบางทีถ้าลูกค้าคนไหนแบบอาจจะไม่ชอบที่มันเปลี่ยนสีได้ก็แนะนำมาเล่นตัวพวก Aging PVD พวกนี้นะครับผมเป็นสไตล์วินเทจนะครับแล้วก็เคสพวกนี้เนี่ยแบรนด์ใหญ่จะไม่ค่อยนิยมทำกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือด้วยนิดๆนะครับการทำ Aging ต่างๆขอบเนี่ยถ้าสังเกตสันในการเนี่ยเขาจะทำมาให้เป็นสีออกเงินๆเวลาใส่เนี่ยมันจะดูมีขอบสันตัวเรือนนะครับผมนี่เล่นอยู่นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับตัว Peacemaker รุ่นใหม่นะครับผม PA 02ซึ่งตอนนี้ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับที่ร้านของเรานะครับอยู่ที่ห้างเดอะซีนทาวน์อินทาวน์นะครับผมแวะไปชมกันได้ที่ชั้น2นะครับแล้วก็สามารถซื้อออนไลน์ผ่านทาง Shopee ของร้านเราก็ได้นะครับก็ฝากการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับ